อีกหนึ่งเรื่องละกันเพิ่งฉลองวันพ่อไปเมื่อวานนี้กับครอบครัวของพ่อตั๊กบริบูรณ์แล้วก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่นิรินเนี่ยแท็กทีมกับ Belief อาสาเล่านิทานให้พ่อตั๊กได้ฟังแต่สองสาวจะเล่านิทานเรื่องอะไรและจะรู้เรื่องกันไหมไปชมกันครับค่ะเขามีสะพานแท้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 อันนี้คือลงนครเจ้าหญิง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 ผมอ่ะสวัสดีทุกคนแล้วคือเจ้าหญิงชื่ออะไรครับเจ้าหญิงเจ้าหญิงเบลวันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อนที่พระราชวังโอ้โหเจ้าหญิงบีลีฟมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรอที่บ้านเราจงพ่อแม่เห็นอยู่ที่บ้านเลยไปฟังใครพูดบ้างลูกฮะทำไมคุณพ่อไม่อยู่บ้านล่ะเปลี่ยนเรื่องใหม่ได้ไหมลูกเจ้าจงพ่อเอาไปทำนาทำเงินให้เราไม่เหมือนพ่อเราเลยพ่อเราอ่ะเอาแต่ไปเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นไม่รู้จะไปเที่ยวเพื่อนิทานโอ้โหอยู่เก็บไปเนี่ยเรื่องเนี้ยคุ้นไหมเรื่องอะไรครับผมเก็บหนักนิทานก็หนักเมียก็หนักผมยิ่งหนักเลยผมอ่ะอ๋อความแสบของเด็กกันเนาะพูดถึงใครยังไม่ดูนะคะต้องรีบไปดูกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวานนี้เองนะคะใครที่อยากไปดูนะคะสามารถไปดูได้ที่ LINE TV หรือเว็บไซต์ tv.line.me/littlenirin นะคะต้องบอกว่า EP 6เนี่ยโอ้โหสุดๆเลยใช่ค่ะติดตามความสนุกความน่ารักนะคะของ Little Nirin ซีซั่น2ได้ทุกวันที่5แล้วก็วันที่20ของเดือนเวลาเที่ยงตรงบน LINE TV หรือเว็บไซต์ tv.line.me/littlenirin เท่านั้นจ้ะเอาละข่าวตอนต้นชั่วโมงนี้เยอะมากมาถึงแขกรับเชิญของเราดีกว่าก่อนนี้ไม่เมาสิเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ